ดีครับชิมมี่ไฟแดงผมบอลใต้ล็อก2ผมมวยหูช่างนุ่นสีสะเก็ดผมมวยหูไก่สีเก้าคนครับผมบักโจ้โคราชนะครับผมจะมาให้ทัศนะมวยคู่เอกช่อง7สีอาทิตย์นี้นะครับคู่เอกเป็นซื่อสัตย์แป๊ะเป็นบุรีกับสายฝนรัตนพานุพิกัด121นะครับฝ่ายแดงนี่ซื่อสัตย์แป๊ะเป็นบุรีเป็นประเภทเตะขาต่อยหมัดหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยอะจังหวะเตะแรงต่อยแรงกล้าเดินกล้าดันกล้าเตะเข่าในก็มีรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่อาวุธหลักของเขาคือลูกเดินนะครับพวกไฟเตอร์ทะเลาะไม่เลิกเลยลูกเตะขาเตะลำตัวหมัดต่อยได้คมต่อยได้แรงเร่งได้3นาที6นาทียก4เนี่ยเป็นยกสำคัญยกเก่งของเขาครับเป็นมวยบู๊ดูดันอย่าหน้ายกนะลุ้นหน้ายกอ่ะทีนี้ก็มาต่อยกับสายฝนรัตนพานุนะครับซ้อมอยู่กับเสียแขกประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าเป็นมวยที่โดนหมัดไม่ได้อ่ะจังหวะแข้งซ้ายเนี่ยออกได้รุนแรงน้ำเลี้ยงความเชื่อถือดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมเข่าในก็มีเกาะตีมีขวางหน้าค้ำดันแทงคุณรู้สึกจะเคยชกกับมันนะครับสูสีคู่ขี้นะครับมวยคนละทรงอ่ะมวยคู่นี้ก็หน้าเสือก็ถือว่าคู่ขี้นะแต่ส่วนตัวชอบไปที่มวยรองอย่างสายฝนดูว่าดูหน้ารองนะคนรองหน้าวัดอยู่นะชอบสายฝนนี่อาวุธมวยฝังหน้าดันแทงแล้วก็เหลี่ยมเขานะแต่ว่าผมชอบไปที่ซื่อสัตย์มีหมัดเสริมเข่าในแข็งแรงออกไปที่ซื่อสัตย์ครับฝันทองครับผมก็ยังชอบซื่อสัตย์ครับแต่ขวาต่อยขวาแรงจิตใจดีมากผมชอบซื่อสัตย์แป๊ะเป็นบุรีครับส่วนตัวผมยังชอบไปที่ความมาตรฐานของฝ่ายแดงนะครับฝันตรงไปที่ซื่อสัตย์แป๊ะเป็นบุรีครับลูกบู๊ลูกดุดันแล้วก็ท่าตะระหดมึงทีกูทีแล้วเนี่ยอาทิตย์เนี้ยผมยังมองไปที่ซื่อสัตย์แป๊ะเป็นบุรีครับผมเอาล่ะ